ทริปนี้ผมแจกปืนแพนเชอร์5รางวัลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon Dollar กันอีกแล้วนะครับผมทริปนี้นะครับผมจะเป็นการต้อนรับโรบอท 7.5 Icarus Horror Show หรือว่าโชว์สุดสะพรึงของ Icarus อย่างเป็นทางการครับผมเย้ครับผมนี่เลยใน 7.5 นี้ผมก็จะมีเจ้าลูชาดอร์นะที่มาให้เพื่อนๆได้ลุ้นรับกันในกล่อง200ครับผมพร้อมทั้งปืนชินเดอร์ด้วยนี่อย่างเท่เลยฮ่าฮ่าเดี๋ยวผมนะไอตอนนี้ไททันลูชาดอร์นะผมก็อยู่ที่เวล60นะก็จะประมาณนี้เลยครับผมนี่แหละนี่แหละประมาณนี้ครับผมแล้วก็ชินเดอร์นะครับผมจะเดเมจจะอยู่ที่ขนาดนี้นะ 2,915 ครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคิดยังไงนะแต่ผมว่ามันไม่ใช่วินาทีแน่นอนอาจจะเป็นลูกไฟอาจจะเป็นคูณ20หรือคูณ30เข้าไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมเจ้านี่เลยว้าพอเพจครับผมแกรฟเนียอ่านถูกไหมเนี่ยน่าจะถูกเลยนะนี่ครับผมเป็นฟาร์มเนียสำหรับเป็นฟาร์มเนียตัวหน้าเหมือนข้างคาวนะแล้วก็เป็นแต่ที่เขาบอกว่าเป็นมังกรไงแต่เอ้ยมันเหมือนข้างคาวว่าแบบดูแบบมันดูข้างคาวมากๆเลยผมแต่เขาบอกว่าเป็นมังกรนะปีกร้องแหลงลูกอย่างเงี้ยไม่รู้จะบินขึ้นจริงหรือเปล่าครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะผมคลิปนี้ผมจะมาแจกปืนพันเชอร์5รางวัลนะครับผมเย้สำหรับปืนสำหรับปืนพันเชอร์นะผมมันก็จะเป็นปืนขนาดใหญ่นะติดกับพวกเชลหน้าแล้วก็ติดเฮดิสติดอะไรได้ครับผมสำหรับปืนขนาดใหญ่ครับผมมันจะเป็นการทำงานเหมือนชเรดเดอร์ครับยิง500เป็นปืนกลไฟฟ้านะผมยิง500เมตรนั่นแหละครับผมเวลายิงไกลๆเนี่ยกระสุนมันก็จะค่อนข้างกระจายหน่อยครับผมแต่ว่าเวลายิงใกล้ๆเนี่ยเดเมจเข้าเต็มๆมันจะแรงมากๆเลยนะเวล1นะครับผมพันเชอร์กระสุนจะอยู่ที่นั่นละ 1,300 ไอ้ 1,038 ซึ่งถือว่าผมว่ามันค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วถ้าเกิดเนี่ยสะสมเอฟเฟกต์อยู่ที่ 115% ต่อนัดนะก็ค่อนข้างที่จะขึ้นเร็วมากๆเลยครับผมกติกานะผมในการลุ้นรับพันเชอร์ในช่องผมก็ยังง่ายๆเหมือนเดิมนะครับผมขั้นแรกก็คือน่าติดตามช่องนี้ก่อนครับผมนั่นเลยกดก่อนเลยครับผมกด Subscribe กดติดตามช่องผมไว้ก่อนเลยแล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้ครับผมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3ครับผมอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยนะในช่องคอมเมนต์นะผมในคอมเมนต์เซสชันนะเพื่อนๆต้องพิมพ์ #WRWinPuncher ครับผม#WRWinPuncher ในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ตามด้วย ID แล้วก็แพลตฟอร์มของเพื่อนๆนะระบบที่เล่นจะ Android iOSสตรีมไมเกมหรือว่าจะเป็น Amazon ครับผมก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะประมาณนั้นนะครับผมไอ้นี้ผมจะเปิดรับผมจะประกาศผลวันที่3นะครับผม3พฤศจิกายนเพื่อนๆก็สามารถมีเวลาหลายๆวันเลยแหละสามารถลงลุ้นรับกันได้เลยยะเฮ้เอาละผมแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะผมจะกลับมาสตรีมอีกครั้งนึงเมื่อสถานการณ์น้ำในที่บ้านผมมันเริ่มจะดีขึ้นนะครับผมอย่าลืมนะวันที่นี้ครับผมบ่ายโมงผมก็จะมาเล่นนี่ครับผมเจ้าลูชาดอกับเจ้าฟาร์มเนี่ยค้างคาวตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยเย้เอาละครับผมสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาก่อนนะมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆแค่นี้แหละครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายยูฮูพันเชอร์